อันนี้เรียนมาแล้วถูกป่ะแต่ครูจะถามว่าทำไมต้องลบ2ทำไมถึงต้องเอา117กับ324ลบ2ฮะถูกต้องต้องลบ2มาก่อนถึงจะได้จำนวนที่เราอยากจะรู้จริงๆนะครับทีนี้อันนี้ให้เราหาหอรมอหรือคอรนอครับคอรนอเหรอนักเรียนเจมมี่ก่อนหน้านี้เจมมี่หาคอรนอไปแล้วสูตรของคอรนอคือให้หารไปเลยแล้วค่อยบวก2ที่หลังใช่ไม่ใช่นั่นคอรนอถูกป่ะแล้วโจทย์จะต้องพูดว่าน้อยอะไรสักอย่างที่มันน้อยๆแต่ในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการหาจำนวนที่มากที่สุดแปลว่าต้องหาอะไรฮะหอรมอนะฮะหาหอรอมอเพราะนั้นถ้าจะหาหอรอมอต้องเอา2ไปลบก่อนเพื่อที่จะได้จำนวนที่แท้จริงก็คือ117ลบ2จะเหลือ115แล้วก็324ลบ2จะเหลือ322ถูกป่ะแล้วค่อยเอา2เล่มนี้ไปหาหอรมอใช่ไหมเอาแม่อะไรหารดีแม่อะไรแม่3เหรอครูเคยสอนแล้วถ้าจะหาร3ลงตัวแปลว่าเอาเลขด่วนมาบวกกันแล้วหาร3ลง1บวก1เป็น2 2บวก5เป็น7 7หาร3ไม่ลงเพราะนั้น115หาร3ไม่ลงแม่อื่นมากกว่า3แม่5ไม่ลงแม่7ลงไหมแม่เสร็จรู้ได้ไงไม่ลงหาแล้ว15ไม่ลงหรือวิธีที่เราทำมันผิดฮะTikTok ผิดหรือเปล่าท่องสูตรผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วให้เหลือเศษอ่ะไม่ใช่ลบนะต้องบวกหรือเปล่าหึลบถูกแล้วใช่ไหมสมมติเลขมันเยอะไปครูขอเอาเลขที่ง่ายวันนี้หน่อยสมมติครูแก้เลขขอเลขที่ง่ายวันนี้หน่อยหาหอรมอเปลี่ยนโจทย์เลยหาหอรมอของห้ากับสิบอย่างนี้ของเรามองมันคือห้าถูกป่ะถ้ามองอย่างนี้แล้ว